Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณน็อตครับสวัสดีครับน็อตปากี3นาทีดูพระเป็นครับแม่สุดยอดจริงๆเลยคุณน็อตปากีนี่แล้วเขาเป็นคนที่ชอบพระอะไรที่ลึกลับที่ปาฏิหาริย์ครับผมพระที่คนทั่วไปเล่นไม่เอาอ่ะชอบไปมุดก้นถ้ำมุดใต้ทะเลครับไม่รู้มุดเยอะ วันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังมั้งวันนี้ทนเสียงเรียกร้องครับเสียงรีเควสมาว่าจากทางบ้านครับพี่ผมดูพระไม่เป็นแต่ผมอยากได้เหนียวเหนียวพี่อยากได้เหนียวเหนียวประสบการณ์ดีๆนี่แบบไม่ใช่นี่นะถ้านี่นี่มันเหนียวอยู่แล้วนี่มันเหนียวอยู่แล้วครับหมายถึงว่าเขาถามมาว่าใช่เขาถามมาว่าน็อตเนี่ยผมอยากได้พระเหนียวเหนียวครับพิธีดีดีฮะแล้วแคล้วคลาดครับช่วยแนะนำให้ผมหน่อยอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาบอกว่าถูกด้วยไหมก็ราคาไม่เป็นไรพี่เอาแค่พอประมาณเป็นหมื่นไม่ไหวเพราะว่าเล่นพระเก่าๆอ่ะที่พิธีดีๆประสบการณ์เยอะๆเป็นหมื่นไม่ไหวอ๋อแพงหมายถึงว่าเบอร์ที่กำลังไม่พอใช่ครับกำลังไม่พอผมก็เลยมานั่งวิเคราะห์เอ้ยเราก็เคยมีนี่หว่าแต่เราส่งสิงคโปร์ไปหมดแล้วอ้าวส่งสิงคโปร์กับฮ่องกงไปหมดแล้วอ้าวแล้วอย่างนี้ทำไงอย่าบอกนะว่าต้องไปเอาที่สิงคโปร์กลับมาก็เหลืออยู่หน่อยครับบ้านเรามันก็เหลือไม่เยอะไงเราก็มาแนะนำแล้วก็มาแนะนำจุดจ่ายตังอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับแล้วก็หลวงปู่เก่งนะมาช่วงสมัยก่อนเหรียญนึงขายได้อยู่ประมาณ 5,000-6,000 โอ้โหสมัยก่อนตอนนี้เหลือครึ่งนึงครับดาวทำไมดาวเพราะว่าเนื่องจากยังไงมีคนเอาเหรียญหลวงปู่เนี่ยครับเหรียญที่มันคล้ายๆพูดง่ายๆเอาเหรียญเก้ครับครับเหรียญเก้หลวงปู่เนี่ยครับเอาไปลองยิงมั้ยไงยิงครับใช้เหรียญตั้งเอาปืนจ่อครับเขาจะมีแท่นของเขาแล้วเขาก็จะปรับองศาให้ตรงแล้วเขาจะยิงเลยอ้าวยิงลงไปเพื่อลองของเป็นการลองของครับมีงั้นด้วยเหรอครับมีครับอาจารย์อ้าวเหรอใช่ครับแล้วยิงแล้วเป็นไงยิงแล้วทะลุครับอ้าวก็เหรียญมันปลอมมาครับอ๋อหมายถึงว่ามีเหรียญเก๊ออกมาใช่มีเหรียญเก๊ออกมาทำให้แบบคนเฮ้ยแม่งพระใหม่ๆเหรียญแค่ปี5กว่า4กว่าเหรียญแค่ปี48เนี่ยเฮ้ยแม่งมีเก๊แล้วเหรอวะอะไรประมาณนี้ครับต้องเข้าใจครับพอพันกว่าบาทมันก็ทำกันแล้วครับไม่ต้องแพงมากแค่พันกว่าบาทมันก็ทำกันแล้วยิ่งเหรียญขายง่ายๆนะครับ 5-600 ทำกันแล้วครับก็มีคนเอาเหรียญเก๊เนี่ยครับไปตั้งจอครับตั้งวิถีเสร็จไปยิงทะลุมาเอารีเควสนะครับเหรียญหลวงปู่มหาเจิมยิงทะลุไปอะไรเงี้ยเออว่าเข้าท่าก่อนที่คุณจะเอาไปทำรายการนะครับจริงๆแล้วมันไม่รู้ไม่เคยทำใช่ผมคิดว่ามันเกิดจากแรงศรัทธาก่อนนะครับคุณไม่ศรัทธาหลวงพ่อก็ไม่คุ้มครองคุณหรอกใช่ผมว่าตรงนี้เป็นจุดหนึ่งแต่เหรียญที่ผมเห็นเนี่ยที่เห็นเนี่ยผมดูผมมีเยอะสมัยก่อนผมมีเยอะก่อนที่ผมจะส่งไปขายที่ฮ่องกงกับสิงคโปร์นะครับครับผมมีเยอะมากเหรียญเนี้ยเพราะว่าผมเคยไปช่วยงานที่วัดด้วยแล้วประกอบกับอีกอย่างนึงผมเก่งไว้ขายเพราะว่าเป็นเหรียญที่ขึ้นมาค่อนข้างเร็วและประสบการณ์สูงครับผมจะมาเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องย่อๆกับตำหนิเล็กๆน้อยๆผมเปิด YouTube มาวันนั้นเปิด YouTube มาปุ๊บผมเห็นเหรียญเนี้ยถูกยิงแต่ผมดูเก๋ครับทีแรกผมดูแค่หน้าเนี่ยเหรียญเก๋เนี่ยทำได้แค่เหมือนครับครับไม่ใช่ครับอาการที่เขาพลิกเหรียญไปพลิกเหรียญมานะครับพลิกอย่างเงี้ยดูนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะได้มาทำให้ดูใหม่อะไรประมาณนั้นเขาพลิกเหรียญไปพลิกเหรียญมาเนี่ยผมดูจากมันดูจากตอนที่เขาพลิกใช่ครับผมดูตำหนิจากเขาพลิกจาก YouTube นะครับผมดูปุ๊บเหรียญเนี่ยเก๊แน่นอนอ๋อครับผมแล้วจริงๆแล้วเหรียญนี้ประสบการณ์เป็นไงเหรียญนี้ประสบการณ์โอ้โหคนโดน9มม.ครับโดนแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่เขาศรัทธานะศรัทธาในหลวงปู่มากคืออย่างเงี้ยท่านผู้ชมคือการที่เราจะใช้พระหรือว่าเครื่องรางของขลังเนี่ยใช่ครับ1เนี่ยวิธีการของพระรูปนั้นที่เขาเพ่งจิตภาวนาลงไปเนี่ยก็คือถ่ายทอดจิตลงไปใช่ครับแต่เราเนี่ยเป็นผู้รับใช่อันนั้นเป็นผู้ส่งหมายถึงว่าพระเกจิเป็นผู้ส่งมาต้องเราเป็นผู้รับเราต้องมีจิตใจที่ศรัทธาก่อนใช่ครับที่จะรับเพราะฉะนั้นเครื่องรับกับเครื่องส่งต้องบาลานซ์กันศรัทธานะครับทำให้เกิดปาฏิหาริย์ครับใช่เพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างจะต้องบรรจบกันก่อนใช่ครับถึงจะเกิดปาฏิหาริย์ได้แล้วผมไปดูคลิปเนี่ยมันยิงเสร็จครับครับมันเอาพระไปโยนไว้ที่พื้นอาจารย์เอาไปโยนไว้ที่พื้นเป็นกองใหญ่มากเลยผมรู้สึกโอ้โหถึงจะเก๊จะแท้เนี่ยแต่ก็เป็นพระก็เป็นพระอยู่ดีครับครับซึ่งเป็นผมว่ามันไม่น่าทำครับผมก็เลยวันนี้ผมทนไม่ได้ละผมก็เลยเอาออกมาบอกแล้วกันเดี๋ยวผมบอกจุดตำหนิจ่ายตังค์ด้วยครับครับกับประสบการณ์แล้วจริงๆแล้วประสบการณ์เนี่ยจริงๆเป็นยังไงจริงๆประสบการณ์จริงๆเนี่ย
คนแคล้วคลาดครับโดนยิงไม่เข้าอาจารย์เหนียวเหรียญนี้เหนียวทีแรกอ่ะผมจะไม่อยากจะออกมาพูดหรอกอาจารย์ครับผมไม่อยากจะออกมาพูดเลยผมไว้กินคนเดียวอ่ะกินคนเดียวหมายถึงไงเก็บกินไปเรื่อยๆอาจารย์ผมเดินเจอเอ้ยเท่าไหร่พี่1,500เลยซื้อครับลดแน่นอนลดแน่นอนราคานี้1,500 2,000นี่ลดแน่นอนสำหรับเดือนหลวงปู่มหาเจิมรุ่นแรกเนี่ยครับผมลดแน่นอนราคานี้ผมเก็บกินผมมาดูผมพอดีผมไปเจอไงอาจารย์ผมเริ่มเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆช่างมันเถอะทำเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าแล้วกันแล้วเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยววกกลับมาเรื่องของปฏิหารปฏิหารนี่หมายถึงไงที่คุณน็อตก็ประสบหรือว่าคนอื่นเล่าให้ฟังคนไม่ใช่คนอื่นนะครับจะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์บ้างสื่อหนังสือพิมพ์เพื่อนบ้างครับเพื่อนผมเนี่ยเป็นขออะไรอ่ะเพื่อนผมเรียนไม่จบครับหลายๆคนเนี่ยสมัยก่อนไปไหว้หลวงปู่ด้วยกันครับหลวงปู่ก็ให้เหรียญรุ่นนี้ครับไปคนละองค์วัดสามมงคลนะครับครับคนไม่มีการศึกษาเนี่ยครับแทบที่จะไม่มีสิทธิ์เลยนะอาจารย์ที่จะเลือกอนาคตชีวิตตัวเองหมายถึงว่าเพื่อนผมก็ต้องพลิกผันชีวิตตัวเองครับไปเป็นทหารรับจ้างอยู่ยะลาครับอยู่ยะลาเพื่อนผมเคยโดนดักยิงหลายครั้งยิงเข้าครับยิงออกยิงออกครับยิงออกหมายถึงว่ากระสุนออกกระสุนออกจากปากปลายแน่นอนครับแต่ไม่เข้าครับไม่เข้านี่ไม่โดนหรือว่าโดนโดนครับแต่ไม่ได้กินเลือดครับหมายถึงว่ากระสุนน่ะยิงออกจากกระปืนมาใช่ครับโดนตัวคนโดนตัวครับแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับจุกๆเสียดๆครับทั้งคู่ครับจริงดิครับ11เพื่อนผมเรียนมาด้วยกันเลยตั้งแต่ประถมเลยครับนั่นแหละครับทุกวันนี้เขาก็อยู่ยะลาครับโดนดักยิงบ่อยโดนอะไรบ่อยผมมีวันนึงเขามาดูเอ้ยเขามานั่งที่ผมที่ร้านผมที่องค์พระครับเอ้ยเขาบอกเนี่ยแขวนเนี่ยเหรียญเนี่ยเหรียญเดียววันนั้นโดนยิงว่าแม่งไม่เข้าเขาเล่าให้ฟังเลยเหรอเขาเล่าให้ฟังครับเพื่อนผมโหเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะเชิญมาครับ11ไม่ไปเลยครับโดน3 11ไหมน่ะเพื่อนผมครับนาย10อ๋อเป็นนาย10เป็นนาย10ครับไม่ครับไม่3จุดทุกวันนี้ก็ยังเป็นเขียวๆม่วงๆอยู่เดี๋ยวว่างๆผมจะพามาออกให้ชมให้ชมอาจจะมีพาร์ท2พาร์ท3พาร์ท4อะไรอย่างเงี้ยผมจะเอาคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเหรียญเนี้ยเหรียญนี้เลยเหรียญนี้เลยครับเหรียญครบรอบ70ปีเหรียญรูปไข่ครับเหรียญรูปไข่ครบรอบอายุ90ปีหลวงปู่มหาเจิมครับอ๋อหลวงปู่มหาเจิมครับผมวัดสระมงคลนครปฐมอ๋อรุ่น1อันนี้รุ่น1อันนี้รุ่นแรกครับรุ่นแรกเลยรุ่นแรกสร้างวัตถุมงคลจำนวน5ชิ้นครับเพราะหลวงปู่เป็นพระสายกรรมฐานครับหลวงปู่ไม่ต้องการที่จะสร้างวัตถุมงคลใดๆทั้งสิ้นแต่เมื่อยังไงอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วสร้างออกมาสักรุ่นแต่ก็ไม่ได้คิดไม่ได้เป็นพุทธพาณิชย์อะไรเลยสร้างของออกมาแค่5ชิ้นเท่านั้น มีเหรียญรุ่น1ครับมีเหรียญรุ่น1หมายถึงว่า5ชิ้นนี่หมายถึงว่า5อย่าง5อย่างครับอ๋อ5อย่างมีเหรียญรูปไข่มีเหรียญเสมารุ่นแรกมีรูปหล่อรุ่นแรกมีล็อกเก็ตรุ่นแรกมีพระปิดตารุ่นแรกหลวงปู่ทำได้แค่นี้ครับมี5ชิ้น5ชิ้น5ชิ้นแค่นั้น5รุ่นแค่นั้นใช่ครับอันนี้ก็คือ1อันนี้คือ2ใน5 5รุ่นนั้น2ใน5รุ่นครับแต่2ชิ้นเนี่ยมันใช้ง่ายเนื่องจากเป็นเหรียญครับไม่ต้องอะไรมากผูกเชือกแขวนคอได้เลยครับผมผูกเชือกแขวนคอได้เลยซึ่งประสบการณ์เนี่ยอย่างน้อย 5-6 เรื่องแล้วอาจารย์ผมจะเจอมาบ่อยครับเดี๋ยววันนี้เราเอามาแค่คุยกันแค่เหรียญลูกไข่รุ่นแรกอันนี้ใช่มั้ยใช่ครับเหรียญลูกไข่รุ่นแรกผมดูหน่อยนะได้เลยครับอาจารย์อันนี้ยากแล้วอาจารย์น้อยเค้าเรียกเนื้ออะไรครับอันนี้เค้าเรียกเนื้อทองแดงครับลมมันปูลมมันปูใช่ครับถ้าหลังมันเป็นสีขาวม่วงอันนี้มันเกี่ยวกับน้ำยาครับเวลาดึงช้าขึ้นมาลมมันปูเนี่ยมันก็เหมือนกับการลมดำครับเวลาจุ่มลงไปในน้ำยาลมเนี่ยครับถ้าดึงขึ้นมาเร็วเนี่ยครับหรือว่าความเจือจางของน้ำยาลมดำเนี่ยครับน้อยก็จะขึ้นมาเป็นมันปูแต่ถ้าเกิดว่าแช่นานเกินไปก็จะดำกลายเป็นลมดำหรือว่าเรียกอีกในหนึ่งว่าน้ำยาลมดำอะครับเข้มข้นกว่าน้ำเข้มข้นมากผมไม่เคยวัดว่ามันเท่าไหร่แต่ผมรู้ว่าถ้ามันเข้มข้นมากมันจะกลายเป็นลมดำอันนี้มันเหมือนที่เพื่อนผมให้มาโน้ยสร้างน้อยอาจารย์จะเป็นไปได้เหรอไม่ใช่สร้างน้อยผมขายไปข้างนอกเยอะมากอาจารย์เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะผมไม่แน่ใจคือเวลาเขาให้มาผมก็ไม่ได้รู้ว่าใช่ไหมอย่าบอกว่าเป็นของปลอมนะไม่รู้อาจารย์เดี๋ยวดูก่อนผมยังไม่เห็นเลยเฮ้ยเหมือนกันนะอาจารย์เดี๋ยวผมดูก่อนแล้วกันอันนี้เขาให้มาเขาก็เล่าเหมือนคล้ายๆคุณน็อตเล่าแล้วก็มีอยู่3องค์เขาแบ่งให้ผมองค์นึงเขาเห็นผมนะขับรถบ่อยเขาก็บอกว่าอ่ะเอาติดตัวไว้
เดี๋ยวดูก่อนอันนี้เข้ามาเขาให้มาไม่ได้เสียตังค์แต่เอาเขาขายไม่ได้นะผิวแปลกๆนะอาจารย์ฮะอย่าบอกว่าเกย์นะเกย์ยุ่งเลยนี่ครับจุดจ่ายตังค์อาจารย์ฮะ 3,000 อาจารย์ขายถูกไหมไม่ขายแล้วเขาให้มาจะขายได้ยังไงเดี๋ยวเขากลับไปแล้วก็ถามว่าพระองค์ที่ให้ไปให้ไว้ติดตัวเดี๋ยวได้ว่าได้สักองค์นึงแล้วดูยังไงเหรียญดูไม่ยากครับไข่ปลาสีเม็ดด้านหลังครับอาจารย์เหรียญนี้แทบไม่ต้องขึ้นกล้องครับนี่พลิกข้างหลังมาโอเคตรงมะครับตรงมะเดี๋ยวให้ประชุมจุดใกล้เลยครับให้ประชุมดูใกล้ๆถ้าขายบอกผมนะอาจารย์นะ3,000ซื้อเลยขายได้ขายไม่ได้แล้วยังไงเขาให้มาโอ้โหมีของดีก็ไม่บอกอาจารย์ก็บางทีเพื่อนๆนะเราขับรถเวลาเราทำรายการเนี่ยเราก็ต้องเดินทางบ่อยมากครับเขาก็บอกว่าเพื่อนสนิทกันเขาก็แบ่งให้มาองค์เขาบอกเขามี3องค์แต่เขาก็เล่าประวัติคล้ายๆคุณน็อตนี่แหละรเรื่องของแคล้วคลาดใครมีนี่จะเหนียวมากาแล้วก็มีทหารครับมีทหารที่กำแพงแฝงครับครับโดนยิงกับก้าวเหมือนกันไม่รู้ตัวไม่เหมือนกันครับครับไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับเป็นรอยเป็นจ้ำครับอ๋อครับเดี๋ยวผมค่อยเอาภาพประกอบใส่เข้าไปผมว่าไม่ได้ใส่ไม่ได้เอาห้อยมาเพราะว่ากลัวคนจะยิงนะครับสำหรับกลัวคือเราขับรถเดินทางประสบการณ์เยอะมากอันนี้แคล้วคลาดหมายถึงว่าคำว่าแคล้วคลาดก็ใช้ได้ทั่วไปก็ใช้ได้ทั่วไปครับหลวงพ่อไม่ได้เก่งขนาดว่ายิงไม่ออกครับแต่ว่าผมบอกตรงๆว่าไม่ได้กินเลือดครับครับทำได้แค่ม่วงกับไม้แค่นั้นเองอ่ะฮะครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูรู้ใช่ไหมว่าดูยังไงแค่เก๊รู้ครับดูแป๊บเดียวรู้เลยผมเคยขายมาอย่างน้อยเสมาต้องมี300มาไหน300เหรียญผ่านมือมาอ่าฮะซื้อมาขายไปที่เหลือเท่าที่เห็นนี่แหละครับครับไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายอ่าฮะครับผมส่วนมากส่วนใหญ่ลูกค้าผมเนี่ยนอกจากสิงคโปร์ฮ่องกงครับแล้วก็มีพี่น้องครับฐานชายแดนภาคใต้ครับ3จังหวัดอ่าฮะผมไม่เคยโฆษณาครับปากต่อปากครับอยากได้ก็มาเอาอยากได้ก็มาเอาจนเหลืออยู่แค่นี้แหละครับอ่าฮะเนี่ยที่ได้กลับมาจะขอสักองค์บังเอิญมีแล้วเอามีแล้ว บุญของผมไปให้เพื่อนๆเพื่อนๆทางบ้านเลยเกิดใครสนใจอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอ้าแล้วอันเนี้ยอันชิ้นเล็กเนี่ยอันนี้คือเดี๋ยวไว้เก็บไว้พับหน้าละกันเดี๋ยวไว้ตอนหน้าครับผมนะครับวันนี้ผมจะมาชี้ตำหนิเบาๆก่อนครับครับจ่ายตังค์ได้เลยนะครับจะได้ดูว่าเดี๋ยวของแท้เป็นไงใช่ครับของเก๊เป็นยังไงครับผมนะครับแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยติดต่อกับคุณน็อตใช่ก็เบอร์โทรศัพท์ข้างบนนี้เลยเดี๋ยวขึ้นไปให้ครับผมเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ผมไว้ให้ด้วยครับเผื่อโทรหาน็อตไม่ติดใช่ครับเผื่อโทรหาผมไม่ติดเพราะว่าไม่ต้องโทรหาผมเพื่อให้ผมไปดูพักนะดูพักไม่เป็นแต่ผมตามน็อตให้ได้พอได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์อาจารย์ไว้ด้วยแล้วกันครับมีอะไรก็ติดต่อมาถ้าเกิดว่าพอดีช่วงนี้ลูกค้าเยอะมากครับถ้าเกิดผมรับไม่ทันอะไรยังไงโทรเบอร์อาจารย์ก็ได้ผมจะตามให้เดี๋ยวผมจะมาชี้ตำหนินะครับตอนนี้เก๊ระบาดครับไอ้300 400ในสนามครับระวังดีๆนะครับครับไม่มีใครคิดหรอกครับไอ้เหรียญปี48เนี่ยครับจะเก๊กันครับเพราะว่าดูเราค่อนข้างใหม่มันใหม่มันใหม่ครับครับโอ้โหออกมาตอนนี้กำลังระบาดนะครับผมว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยไหนๆก็เราก็กินบารมีหลวงพ่อมาเยอะแล้วครับวันนี้ขอทำอะไรเพื่อสังคมนิดนึงโอเคชี้จุดจ่ายตังค์ให้เพื่อนๆไปต่อยอดกันครับอ่ะมาดูกันเลยครับมาดูกันครับครับผมสำหรับเทคนิคง่ายๆครับสำหรับเหรียญหลวงปู่มหาเจิมรุ่นแรกนะครับวัดสระมงคลอายุ90ปีนะครับผมจะมาแนะนิดหน่อยนะครับแล้วจะได้เล่นกันทุกทางครับตัวตัดของเหรียญหลวงปู่มหาเจิมนะครับเป็นตัวตัดเบสิกนะครับในยุคปี48ครับผมเห็นหรือเปล่าครับเหรียญนี้ตัดได้ครึ่งเดียวนะครับและฉีกเนื่องจากเป็นเหรียญลูกไข่ใหญ่แต่บางมากนะครับเป็นเหรียญทองแดงลมมันปูนะครับครับผมดูต่อกันนะครับจะมีเส้นผ่าหลังนะครับอยู่2บรรทัดนะครับเส้นผ่าหลังนี่จะคมมากครับเส้นผ่าหลัง2บรรทัดนี่จะคมมากครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่สำหรับพิจารณาได้คือสเกลขอบเหรียญนะครับสเกลขอบเหรียญนะครับจะต้องติดและปิ้นขึ้นมานะครับทางด้านซ้ายและด้านขวามีแน่นอนครับด้านไหนด้านหนึ่งครับถ้าบล็อกไม่ขยื่นขึ้นมานะครับมาถึงจุดจ่ายตังกันเลยครับจุดจ่ายตังของเหรียญนี้นะครับง่ายๆครับชัดเจนครับยันบรรทัดแรกครับ
จุดไข่ปลา4เม็ดครับบรรทัดแรกมี3เม็ดนะครับเลื่อนจาก3เม็ดนี้มาคือเม็ดสุดท้ายครับเม็ดสุดท้ายตรงนี้นะครับที่ผมวงไว้เนี่ยครับตรงนี้คือจุดไข่ปลา4เม็ดครับหรือเรียกว่าจุดจ่ายตังค์ของเหรียญนี้นะครับครับผมแค่นี้เพื่อนๆก็สามารถเดินหาซื้อพระแท้เพื่อที่จะต่อยอดกันได้แล้วนะครับครับท่านผู้ชมหลังจากที่ดูตำหนิจ่ายตังค์เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกจุดจ่ายตังค์จุดจ่ายตังค์ครับสำหรับผมกับคนอื่นผมไม่รู้เขาใช้อะไรแต่สำหรับผมเรียกจุดนั้นว่าจุดจ่ายตังค์จุดจ่ายตังค์หมายถึงว่าบางทีดูจุดอื่นหมดแล้วใช่แต่จุดนี้มันเล็กมากเลยใช่ครับมันเป็นการเกณฑ์การถอดมาไม่เหมือนอาจารย์ยังห่างไกลเยาเหลี่ยมเก๊ไปยิงนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดเราดูเสร็จปุ๊บเรารู้ว่าจุดตรงนี้คนไม่ค่อยสังเกตใช่ครับแต่ว่าเหรียญที่เขาทำเก๊ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตรงนี้มันจะไม่ขึ้นมาเลยไม่ติดครับมันคล้องกันไม่ติดอ๋อซึ่งจากว่ามันเล็กมากใช่ครับซึ่งจากมันเล็กมากเป็นจุดไข่ปลาที่จุดไข่ปลาพวกนี้จะธรรมชาติครับครับผมเคยเห็นถอดติดเม็ดเดียวครับอ๋อครับแต่อาจจะติดบ้างติดเม็ดนิดหน่อยนิดหน่อยครับเป็นลูกขึ้นอย่าซื้อนะครับปลอมแน่นอนอ๋อต้องให้ชัดๆเลยครับแต่ผมก็ยังไม่แนะนำให้นำไปยิงกันอยู่ดีนะครับครับเนื่องจากผมว่าแขวนเหรียญแล้วนะครับครับคนจะต้องเป็นคนดีด้วยนะก็คือต้องมีทั้งเครื่องรับและเครื่องส่งใช่เราเนี่ยคือเครื่องรับใช่ครับต้องมีทั้งเครื่องรับและเครื่องส่งที่อาจารย์ว่าก็คือเครื่องส่งเนี่ยเขาส่งมาดีใช่แต่ถ้าเครื่องรับไม่ดีมันก็มันเหมือนโทรศัพท์เราอะโทรศัพท์มือถือใช่สัญญาณส่งมาดีมากเลยแต่เครื่องมันไม่ดีครับเราเอาเขาอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่เครื่องรับโทรศัพท์ไปรับใช่มันก็จะรับไม่ติดครับผมเพราะนั้นเวลาเข้าไปทดลองใช่ครับก็จะไม่ได้ผลและอย่างนึงนะครับศรัทธาครับครับเกิดจากศรัทธาแน่นอนครับถ้าคุณไม่ศรัทธาในสิ่งนั้นผมว่าปัจจุบันไม่เกิดแน่นอนครับศรัทธาเหนือเหตุผลครับผมลองไปเที่ยวใต้นะครับลองแวะดูต้องถามทหารที่ยะลานะครับที่เขาผ่านด่านนะครับฮะ180คนแขวนเหรียญหลวงปู่มหาเจิมโอ้ภาคใต้นะผมส่งไปเยอะมากอาจารย์อ๋อพอมีประสบการณ์เสร็จปุ๊บจากเพื่อนที่ว่านี่ครับเพื่อนแนะนำไปครับเพื่อนก็เลยแนะนำกันไปเพื่อนแนะนำไปไม่เคยเห็นข่าวครับยะลาไม่เคยมีทางมาครับครับน้อยมากฮะน้อยมากครับผมส่งลงไปเยอะมากครับจนผมไม่มีแล้วผมมีเหลือแค่อันนี้เหลือแค่นี้ใช่อันนี้ก็วันนี้คุณน็อตมาแนะนำพระที่เรียกว่าแคล้วคลาดครับผมจะให้ตามที่รีเควสต์มาแล้วนะครับครับอยากได้พระใหม่แท้ดูง่ายจุดจ่ายตังแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากราคาไม่ได้สูงมากจับต้องกันได้จับต้องกันได้ครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวคอนเทนต์ต่อไปนี้เราจะคุณน็อตมีเรื่องอะไรมาเล่าได้ฟังบ้างอีกเยอะเลยยังอีกเยอะเลยครับอีกเยอะเลยไว้เป็นพาร์ทๆไปแล้วกันเอาไว้เป็นตอนๆไปครับผมครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งไปเพื่อนๆให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ชมมันด้วยแล้วก็กดติดตามไว้นะครับเพราะว่าคุณน็อตผลิตคอนเทนต์วิดีโอขึ้นมาท่านผู้ชมเป็นท่านแรกเลยจะได้รับข้อมูลก่อนโดยเฉพาะในช่อง YouTube ครับนะฮะหลังจากที่ท่านดูแล้วเนี่ยกดไลค์กดแชร์เสร็จแล้วกดติดตามตรงปุ่มสีแดงๆที่เขียนคำว่ากดติดตามหรือกด Subscribe นั่นเองแล้วหลังจากนั้นจะมีคันระฆังเล็กๆขึ้นมาท่านกดตรงระฆังนั้นอีกทีนึงครับหลังจากที่เราอัพโหลดคอนเทนต์วิดีโอขึ้นมาในวันถัดไปครับท่านผู้ชมก็จะได้เป็นท่านแรกเลยที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อเพราะคุณน็อตจะมีพระที่เรียกว่าปาฏิหาริย์แบบโหสร้างแบบปิดแปะปิดทองนี่พระปิดทองนี่ผมเอามาอยู่แล้วครับนะฮะต้องพระนี่ต้องมีปาฏิหาริย์ต้องมีอะไรดีๆเพราะผมเป็นคนที่กระดูกนี้ตะปูอะไรเยอะแน่นอนครับเร็วๆนี้ครับแล้วฝากต่อไปนะครับอยากรู้ประวัติหลวงพ่ออะไรอยากรู้ปาฏิหาริย์ตรงไหนอยากรู้ว่าจุดจ่ายตังของหลวงพ่อองค์นี้อยู่ตรงไหนนะครับคอมเมนต์มาครับคอมเมนต์มาครับใต้วิดีโอนี้ครับผมหรือว่าใต้เพจของเราครับผมครับจัดให้แน่นอนครับจัดให้แน่นอนครับผมวันนี้ผมสุเทพศรีกิจกับคุณน็อตปาฏิหาริย์3นาทีดูพระเป็นต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีครับครับสวัสดีครับAudio Jungle.